ครับขอถวายความเคารพแด่ท่านอาจารย์ดร.ประมาจัญญาสุทธิยานุเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแต่ก็ขอแสดงความนับถือแด่ท่านอาจารย์พระมหานรินทร์นรินโทในฐานะผู้ช่วยท่านอาจารย์ตลอดจนถึงขอเจริญพรกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เป็นศรัทธาทายิกทายกทายิกาแห่งวัดพุทธปัญญาทั้งที่นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ตลอดจนถึงที่รอรับฟังทางออนไลน์อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในอเมริกาและประเทศอื่นๆวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาตมาได้มาแสดงพระธรรมเทศนาหรือว่าการแสดงธรรมในต่างแดนเพราะว่าเป็นการมาประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้น ก็เลยว่าการที่จะพูดในวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่อยากจะพูดแบบทั่วๆไปโดยที่ไม่มีการกำหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนอื่นก็คงจะต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าความเป็นมาเป็นไปเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนมีรากเหง้านะฮะมนุษย์เราทุกคนล้วนมีสตอรี่ในแต่ละชีวิตมีสตอรี่เต็มไปหมดเลยนะทีนี้ถามว่าทำไมท่านพระมหารูปนี้นะฮะถึงได้มาที่นี่เนี่ยก็คือหมายความว่าท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญากับอาตมาเนี่ยได้รู้จักกันตั้งแต่ปี2527ตอนนั้นอาตมาก็พรรษา2เป็นพระพรรษา2นะทีนี้ถามว่าทำไมรู้จักกันก็คืออาตมาไปขออยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะในปี2527ถามว่าก่อนหน้านั้นไปอยู่ที่ไหนนะฮะก่อนหน้านั้นก็ไปอยู่วัดทุ่งสาธิตซอย101ใกล้ๆกับวัดธรรมมงคลนะฮะและทีนี้ตะมาไปอยู่ที่นั่นปี24252425ย่างก็26ประมาณนั้นนะถ้าคิดเป็นปีก็คือ2ปีเต็มๆก็ยังได้เผชิญกับน้ำท่วมกรุงเทพในปีนั้นอยู่นะยังจำได้ว่าตมาลงรถสาย48ที่อยู่ข้างวัดโพเนี่ยนะแล้วก็มาลงถึงที่จุดจอดก็แต่ว่ามันไปไม่ถึง101ตมาก็เดินลุยน้ำนะฮะถึงครึ่งขาเลยกว่าจะไปถึงปากซอยที่จะเข้าไปที่วัดวชิรธรรมสาธิตตมาก็อยู่ที่นั่นอยู่2ปีนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วมันนึกยังไงไม่รู้เนี่ยตมาถึงบอกว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเรียกว่า invisible hand invisible hand เนี่ยแปลว่ามือที่มองไม่เห็นมันจะต้องพยายามผลักจะต้องดันจะต้องดึงในสิ่งที่เราชอบน่ะจูนเข้ามาหากันให้ได้ตอนนั้นสิ่งที่ตมาชอบมากที่สุดก็คือการฟังเทศการฟังธรรมการแสดงธรรมปี2527เนี่ยเป็นปีที่พระอาจารย์พยอมกำลังดังตมาก็จะคอยฟังอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่มีแหล่งสิ้นแต่คอยอาศัยว่าเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยนะตมามาเรียนที่วัดสะเกษเนี่ย3ปีนะเดินไปเดินมาเนี่ยนั่งรถเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะคอยฟังดูสมัยก่อนมันจะมีวันสามเณรยมเคยได้ยินไหมวันสามเณรอันนี้อาจจะมาอยู่นานแล้วก็ได้ทีนี้วันสามเณรนะสมัยก่อนเณรไม่ค่อยน้อยใจนะเพราะมันมีวันสามเณรมายุคหลังๆเนี่ยไม่มีละเพราะงั้นเณรเลยน้อยใจถามว่าทำไมมีแต่วันพระไม่มีวันสามเณรนะแต่ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเณรนี่คึกคักมากเพราะว่าเณรแต่ละวัดนี่เยอะมากทีนี้พอมีวันสามเณรขึ้นมาเนี่ยวัดนี้ก็มีวันสามเณรวัดนี้ก็มีวันสามเณรเนี่ยเขาก็จะนิมนต์หรือเชิญผู้ที่เป็นนักพูดหรือว่าพระที่เป็นนักเทศดังๆนี่นะว่ามันดึงคนได้แล้วก็เอาไปเทศไปปาฐกถาไปฟังนะตมาจำได้ว่าคือตมาจะคอยดักอยู่ตลอดว่าวันสามเณรมีที่ไหนบ้างนะฮะในปริมณฑลของกรุงเทพแล้วก็ฝั่งธนเนี่ยนะฮะตมาก็จะติ๊กเอาไว้ว่าวันนี้ถึงจะติดเรียนยังไงก็ต้องจะขาดเรียนนะฮะทีนี้
ตมาก็ใช้วิธีนั่งรถเมย์บ้างลงเรือบ้างเรือแต่แสนแสบเลยสมัยก่อนมันก็เริ่มมีแล้วนะฮะคลองแสนแสบเนี่ยนะทีนี้ไกลที่สุดตอนนั้นจําได้คือวัดศรีบุญเรืองมันอยู่นนท์บางกะปิมั้งไอ้เราก็ไม่รู้ว่าศรีบุญเรืองมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเราก็ไปดูสายรถเมย์นะลงจากตรงนี้ขึ้นตรงนั้นไปก็ไปฟังอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งวัดอะไรสักอย่างวัดคอกหมูหรือวัดอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ๆกับวัดสเกตเนี่ยนะเขาจัดวันสามเณรแล้วก็มีทั้งดนตรีวัดนาคปรกของท่านเจ้าคุณวัดเนี่ยพุทธคยาเนี่ยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วท่านอาจารย์พยองก็ไปเทศต้องมาไปนั่งรอดักอยู่ตรงนั้นนะจนกระทั่งฟังอาจารย์พยองเสร็จเนี่ยนะฮะตั้งแต่บ่ายเลยนะจนกระทั่งถึงเข้านั่นแหละนับดูแล้วประมาณ7ชั่วโมงนะ คือดูทั้งดนตรีดูทั้งอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดักรอฟังพระอาจารย์พยอมจะมาเทศอะไรเงี้ยนะเอาไปมาก็เลยกลายไปว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่ามันผลักมันดันเราโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมายังไงนะฮะไอ้บุญกุศลหรือไอ้อะไรสิ่งทั้งหลายแหล่ที่มันทํามาตั้งแต่ปางก่อนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอจะมาเรียนที่วัดสเกตเนี่ยนะครับโยมเอามือลงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะเมื่อยอ่ะนะสงสารทีนี้เอามาอยู่วัดสเกตนะเรามานอนอยู่วัดมาเรียนอยู่ที่วัดสเกตนี่นะตมาก็มีความปรารถนาอยากไปอยู่กับหลวงพ่อปัญญานันทะนะฮะวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ตอนแรกเนี่ยตมาก็ไม่ประสีภาษานึกว่าวัดชลประทานนี่อยู่จังหวัดชลบุรีนะครับก็คือตมาฟังชลประทานอย่างนี้นะเพราะเราตอนนั้นเราเป็นละอ่อนมากๆเลยเราเป็นละอ่อนมากๆเลยเป็นเด็กมากเลยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยไปอยู่ชลบุรีแล้วมันจะไกลไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็เลยมาได้ข้อมูลว่าอ๋อมันไม่ใช่ชลบุรีมันนนทบุรีนะครับแล้วทีนี้วันหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือตมาก็เดินมาพร้อมกับเพื่อนๆมันเลิกเย็นเลิกเรียนแล้วมันตอนเย็นแล้วนะฮะตะวันใกล้จะตกดินแล้วแล้วก็เดินมาก็เป็นคู่ๆเดินกันเป็นฝูงนั่นแหละนะครับแล้วทีนี้มีพระอยู่รูปหนึ่งซึ่งเราก็นั่งคุยกันในห้องเรียนปกตินั่นแหละชื่อท่านมหานิรพลนะฮะก็ตอนนี้สึกไปแล้วสึกไปนานแล้วนะฮะไปเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ป่านนี้คงจะเกษียณแล้วล่ะเพราะว่าขนาดตมายังเกษียณแล้วเลยนะฮะครับแล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้แกก็พูดขึ้นมาลอยๆนะอันนั้นใครอยากจะไปสมัครอยู่วัดชลประทานบ้างนะตอนนี้หลวงพ่อสร้างตึกโรงเรียนพุทธศาสนาเสร็จพอดีเลยท่านต้องการพระไปช่วยตมายืนเดินอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วท่านก็พูดเดินคุยไปอีกฟากเนี่ยพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเนี่ยตมาสปาร์กทันทีเลยนะฮะก็เลยข้ามฟากมาคุยกับท่านถามท่านว่าจริงเลยท่านจริงเลยท่านอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วว่าจริงสินะตมาตัดสินใจเลยฮะตัดสินใจไปกับท่านวันนั้นเลยไปกับท่านวันนั้นใจถึงมากนะทีนี้พอไปกับท่านปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็โผล่เพลอะไรไงท่านขึ้นไปหาหลวงพ่ออยู่นะพ่อปัญญานันทะนะก็ไปกราบท่านนะฮะไปกราบท่านพอไปกราบท่านเนี่ยท่านก็ถามว่ามาธุระอะไรมาธุระอะไรท่านว่าอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วตมาก็บอกว่าอยากจะมาขอพึ่งใบบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเพราะผมเรียนอยู่ชั้นเดียวกับท่านมหาเนี่ยนะฮะแล้วคุณเป็นคนจังหวัดไหนท่านใช้คำว่าคุณเนาะคุณเป็นคนจังหวัดไหนบอกลำพูนครับแล้วทีนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนะฮะเสร็จแล้วท่านก็ถ้าเอาก็ถ้างั้นก็เอาหนังสือธรรมวัดสวดมนต์แปลเนี่ยไปท่องแล้วก็ให้เอามาสอบถ้าท่องได้ทั้งภาษาไทยภาษาบาลีก็ถือว่าผ่านหลวงพ่อครับให้เวลาผมกี่วันครับ3เดือนถ้าไม่ได้ก็แย่หน่อยท่านว่างั้นนะ ทีนี้อาตมาด้วยความที่มันแบบมันมีความปรารถนามุ่งมั่นอย่างแรงนะแต่มายอมขาดเรียนที่วัดสเกต3วันนะ
แล้วก็เอาหนังสือเนี่ยนะฮะนะครับไปพักกับพระเพื่อนที่พาไปนะต่อมาเอาหนังสือเนี่ยไปนั่งท่องในเขตกรรมฐานในวัดชมประทานเมื่อก่อนมันจะมีเขตกรรมฐานต่อมาท่องทั้งวันทั้งคืนท่องทั้งวันทั้งคืนนะจำได้ว่าจนกระทั่งว่าน้ำลายเนี่ยนะฮะคอเนี่ยมันแหบแห้งไปหมดเลยเพราะความที่เราแบบอยากจะอยู่อยากจะอยู่อะไรอย่างงี้นะแล้วเสร็จแล้วพอวันท่วน3เนี่ยต่อมาก็ขึ้นไปกราบหลวงพ่อพาท่านมหานี่นำไปมาทำอะไรหลวงพ่อถามเนาะมาสอบครับได้แล้วเหรออเมซิ่งเลยได้แล้วเหรอเสร็จแล้วท่านก็เดินนะท่านเดินลงจากกุฏิท่านนะกุฏิหลังเก่าเป็นไม้เดินพาไปหาท่านอาจารย์พระมหาเวียงอาจารย์พระมหาเวียงตอนนี้ก็น่าจะ90แล้วนะท่านอาจารย์เนาะนะเหลืออยู่ที่วัดอยู่ที่วัดอุโมงค์ตอนนี้ก็ยังอยู่อาจารย์พระมหาเวียงก็ลงมาอ้าวสอบพระรูปนี้หน่อยตอนนั้นตมาอายุประมาณ21ได้นะยังหนุ่มเฟี้ยวอยู่เลยนะไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะแล้วก็ขาวจั๊วเลยตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วอ้าวสอบหน่อยนะแล้วทีนี้ท่านอาจารย์พระมหาเวียงท่านก็สอบธรรมะธรรมะก็นึกว่าสักชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะนะฮะปรากฏว่าลากยาวเหมือนคนที่ไปคนที่ไปตกปลาตกปลาเอาสนุกนะดึงอย่างนั้นแหละกว่ามันจะขึ้นมานะทีนี้ท่านใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วท่านก็เหมือนกับจะหยอกล้ออารมณ์ของเราด้วยคล้ายๆว่าจะพิสูจน์ธรรมะอะไรบางอย่างของเรานะมาทำไมอยู่บ้านนอกคอกนะนะฮะทำไมไม่อยู่ที่โน่นทำไมต้องมาสอบเข้าที่นี่อะไรยังไงอะไรต่างๆนะแล้วก็อยากอยู่เนาะเราก็มีความรู้สึกว่าต้องทนไว้ทนไว้ทนไว้อะไรคือพยายามไม่ให้อารมณ์มันขุ่นมัวอะไรเงี้ยนะฮะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาปรากฏว่าแกก็พาไปหาหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อครับผ่านแล้วครับเนี่ยโอ้ยแต่มาดีอกดีใจคุณโยมดีอกดีใจมากที่จะได้ไปอยู่วัดชลประทานนะนะฮะในที่สุดก็เลยเนี่ยวันรุ่งขึ้นมาก็เลยกลับไปวัดนะไปขนของสมัยก่อนมันก็ทั้งแท็กซี่อย่างเดียวนะฮะปรากฏว่าไม่มีตังค์ค่าแท็กซี่มัน300นะจาก101ไปนนทบุรีนะ300ตอนนั้น2527ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตมามีตังค์อยู่101นะไม่ถึงได้ซ้ำไปแล้วมันมีโยมอยู่คนหนึ่งเขารู้นะจะรู้โดยไงก็ไม่รู้เขาก็เลยถวายมา200นะก็สรุปแล้วพอไปถึงวัดชลประทานปุ๊บเนี่ยเหลือบาทเดียวฮะไอ้บาทที่เราบินถ้าบาทนั่นนะฮะแล้วเสร็จแล้วไม่มีอะไรนะติดลบศูนย์เลยนะนะเพราะว่าอยู่วัดทุ่งสาธิตเนี่ยทุ่งสาธิตมันไม่เหมือนสมัยนี้แต่สมัยนี้ค่อนข้างจะล่ำซ้ำแต่ปัจจุบันในสมัยที่จะมาอยู่พระเยอะนะแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นคิวหมดนะฮะการที่กิจนิมนต์อะไรต่างๆจะมาถึงเราเนี่ยโอ้โหนะฮะต้องสวดมนต์รอไปก่อนนะครับก็เรียกว่าเดือนหนึ่งอะ400ยังไม่ได้เลย400บาทเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้เราได้มาเราไปค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างสรุปแล้วว่าจนมากๆนะฮะนี่พอได้ไปอยู่ที่วัดชลประทานเสร็จแล้วเนี่ยตมาก็อยู่ได้ประมาณสัก2เดือนกว่าๆนะถ้าอาจารย์ดร.จัญญาเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องกราบด้วยความเคารพนะท่านไปหาตมาเองที่กุฏิเลยนะกุฏิเบอร์9เนี่ยจำได้แม่นเลยเป็นกุฏิหลังเก่าๆซึ่งปัจจุบันนี้ไปหาดูไม่ได้ละนะฮะแล้วก็ไม่ได้เก็บรูปภาพไว้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีโทรศัพท์มือถือ2527มีหรือยังโทรศัพท์มือถือยังไม่มีนะยังไม่มีเลยนะฮะกล้องเกิ้งอะไรก็อย่าไปคาดหวังอะไรสรุปแล้วก็คือมันไม่มีอะไรเลยที่จะบันทึกเป็นหลักฐานนะยืนยันความทรงจำในอดีตนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอไปอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้าอาจารย์ดร.ญาณเนี่ยท่านเดินไปหาตมาที่กุฏิเลยนะฮะตมาก็ไม่คุ้นกับท่านมากนะฮะก็แค่2เดือนไงท่านก็บอกว่าอัมพรนะท่านก็รู้จักชื่อตมาไปสอนหนังสือกับพี่หลวงไหมที่ไหนครับพี่หลวงครับเราเรียกท่านพี่หลวงเนาะที่ไหนครับที่กุณฑีรุทธารามวิทยาคมห้วยขวางนะทีนี้เราเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยสอนไม่เคยเทศไม่เคยพูดไม่เคยล้างสิ้นเพราะว่าเป็นคนขี้อายมากๆนะฮะ
เป็นแนวแบบอินโทรเวิร์ตอ่ะคล้ายๆว่าเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นแนวพระเนิร์ดอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่ได้ใส่แว่นนะแต่ว่าแนวเนิร์ดเนิร์ดละนะฮะคือไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยนะในการทำอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกอะไรตัวมีอะไรต่างมากมายเราก็เลยบอกว่ายังไงนะฮะเราก็เลยบอกว่า ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ไปตรงๆบอกว่าพี่หลวงครับผมยังไม่พร้อมครับนะคือเราบอกจากประสบการณ์จากความรู้สึกจากความพร้อมไม่พร้อมของเราจริงๆเนี่ยนะเราก็บอกว่าไม่ยังไม่พร้อมครับนะแต่มาก็ตั้งใจจะไม่มาไม่ไปแล้วเพราะเราไม่มีความพร้อมไงนะทีนี้คำหนึ่งที่ทำให้อาตมาต้องตัดสินใจก็คือท่านอาจารย์ได้พูดว่าถ้าคุณบอกว่าไม่พร้อมปีนี้ปีหน้าผมมาชวนคุณก็จะบอกว่าไม่พร้อมอีกเพราะฉะนั้นอิฐก้อนแรกยังไม่พร้อมจะไปก่ออิฐก้อนที่สองได้อย่างไรท่านพูดอย่างนั้นนะเสร็จแล้วต่อมาก็ตัดสินใจไปครับนะก็ไปสอนนะนะรุ่นนั้นก็ไปกัน 3-4 รูปนะครับอันนี้คุยก่อนฮะกว่าจะมาถึงอเมริกาคงนานมากเลยนะเพราะมันตั้ง5เดือนใช่ไหมเอารากมันขึ้นมาก่อนนะฮะต้นอย่าเพิ่งเห็นนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าไม่พร้อมปีนี้ปีหน้ามาชวนก็ไม่พร้อมอีกนะครับเราก็เลยตัดสินใจในนาทีนั้นว่าไปครับนะแล้วทีนี้พอไปเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็คือความไม่พร้อมจริงๆคนโยมความที่เราไม่เคยพูดไม่เคยบรรยายไม่เคยสอนอะไรแบบปากเปล่าเนี่ยนะแล้วก็เตรียมตัวอย่างเต็มที่แหละนะฮะตามแบบที่เขาให้มาเนี่ยสอนเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะเราเตรียมไปนะเขาให้คาบหนึ่งประมาณ45นาทีโดยประมาณนะสอนม.4 อะไรเนี่ยตอนนั้นเราก็เรียนม.4 ด้วยนะตอนนั้นนะเพราะว่าตมาเริ่มเรียนม.4 ตอน2527ไงเพราะมาเรียนเท่าแล้วไงนะฮะตอนนั้นประมาณนั้นนะฮะแล้วทีนี้ตมาก็แบบเตรียมไป45นาทีโยมเชื่อไหมเวลาสอนเราก็ต้องดูสอนก็ต้องดูเพราะมันไม่มีคำพูดอ่ะนะครับเราไม่เคยไงปรากฏว่าเตรียม45นาที10นาทีหมดแล้วคือมันขยายไม่ได้อ่ะฮะคือมันขยายไม่ได้ฮะมันไม่สามารถที่จะเก็บถ้อยคำหรือแทรกเรื่องระหว่างบรรทัดระหว่างเรื่องราวได้อ่ะคือเตรียมไปแค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะหมดเป็นชิ้นหมดไปเลยพอหมดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะเหงื่อมันเริ่มออกแล้วแล้วความวิตกกังวลถึงความบกพร่องในหน้าที่การสอนอะไรต่อมีอะไรแล้วนิสิตจะได้อะไรเด็กมันจะได้อะไรมันเริ่มคิดอะไรเงี้ยแล้วถึงขั้นแบบเหงื่อไหลใครย้อยนะครับแล้วตัวนี้รู้สึกพองเหมือนคิงคองเหมือนอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะนะแล้วไม่ได้สอนแค่ห้องเดียวนะสอนหลายห้องด้วยในแต่ละวันเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วพออยู่มาสัก 2-3 อาทิตย์น่ะอาการเนี่ยค่อยๆลดลงแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นฮะก็คือหมายว่าเวลาพูดเวลาบรรยายอะไรต่อไม่ไรก็ยังตุกกักๆก็ยังติดยังแบบเก็บประเด็นเก็บรายละเอียดอะไรไม่ได้นะ35นาทีแรกที่เหลือที่ไหนฮะที่ว่ามันก็แบบมันก็คล้ายๆกับว่าอ้าวเอาใครมีอะไรจะถามมั้ยอย่างงี้เนาะเราก็หนักใจเหมือนกันนะถ้ามันถามนะใครมีอะไรจะถามไม่อะไรไม่อะไรกันมันก็ไม่ถามนะนะฮะแล้วไม่ถามแล้วทำไงดีนะ เราก็ว่าอะไรไปมันเอามั่วไปหมดนะฮะมันคือยังไงก็ได้ขอให้มันเต็มคาบอะไรประมาณอย่างนี้นะทีนี้อาการของมันเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณเทอมหนึ่งนะคือถ้าประเมินแล้วคือไม่ผ่านนะเราไม่ได้จบครูเราไม่ได้เรียนครูเราไม่เคยฝึกหัดสอนครูครูนี่เวลาเขาจะไปถึงขั้นสอนเนี่ยเขาต้องผ่านหมดนี้มาหมดแล้วใช่ไหมแต่เราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่4อ่ะณเวลานั้นอ่ะณวันนั้นอ่ะถึงได้บอกว่าไม่พร้อมไงนะแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นประมาณเทอม16เดือนเนี่ยพอเข้าเทอมที่2เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะฮะเริ่มนั่นขึ้นอะไรขึ้นนะแล้วทีนี้พอเข้าปีที่2ที่3เนี่ยเชื่อมั้ยไปสอนอยู่กุณฑีรุทธารามวิทยาคมนะ8ปีฮะไม่ใช่น้อยๆ นะฮะตมาอยู่วจนประธานเนี่ย27ถึง34รวมแล้ว8ปีก็ไปสอนกุณฑีนะฮะแล้วก็ตามไปสอนสตรีวิทยา2อีกสอนบดินทร์เดชาอีก
แม่สมภาพอ่ะยังเคยได้สอนไอ้เนี่ยน้องดาราไอ้ชื่ออะไรนะเมื่อก่อนน่ะมันดังเหมือนกันนะอะไรนะที่จบบดินเหรออ่าที่จบบดินนะฮะมันออกจากแก่นๆหน่อยน้องคนนั้นน่ะนะฮะมันเคยไปบวชกับแม่ชีสันสนีอยู่น้องคนเนี้ยครับอะไรพวกเนี้ยอาตมาก็ได้สอนอยู่นะนะฮะทีนี้พอเราไปอย่างนั้นปุ๊บแล้วพอมันเครื่องมันติดแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันหลังมาแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยแค่จำหัวข้อเท่านั้นบรรยายแล้วก็พอเราหายประมาทมีความมั่นใจเซนส์คอนฟิเดนซ์มากขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็เอาแค่หัวข้อมาวางปุ๊บนะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยแทรกเข้าไปตามใจเราชอบนะเหมือนศิลปินที่วาดภาพนะฮะพอวาดเป็นเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะใส่แล้วก็ใส่ได้สบายไม่ต้องประมาทไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว45นาทีไม่พอฮะไม่พอมันกลับด้านกันเลยนะฮะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตมาถึงกล่าวถึงท่านอาจารย์ดร.จัญญาทุกครั้งถ้าพูดว่าทำไมถึงต้องมาเป็นทำไมได้มาเป็นพระนักเทศทำไมได้มาเป็นพระนักบรรยายอะไรสักอย่างเงี้ยนะตมาอยู่เชียงใหม่ก็ไม่ใช่ว่าดังนะไม่ใช่ว่าดังทะลุฟ้าหรืออะไรนะแต่ว่าพออยู่ได้นะฮะสมมติว่าหน่วยงานใดที่เขาแนววิชาการแนวอะไรตัวไม่ไรเขาหาใครไม่ได้เขาก็โทรนิมนต์ตมานะแล้วตมาไม่เคยคิดเลยว่าหาใครไม่ได้ใช่ไหมถึงมาหาเราอะไรเงี้ยนะคือเราพร้อมที่จะเป็นอะไหล่ให้กับทุกวงการนะคือหมายว่าถ้าขาดอะไหล่ถ้าพระตัวจริงไม่ไปเงี้ยเราก็ไปอะไรเงี้ยนะเพราะเราไม่คิดถึงเรื่องศักดิ์ศรีแล้วเพราะเป็นการเผยแผ่ธรรมเป็นการประกาศธรรมในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นการเป็นพระที่ไม่อยากจะพูดว่าเป็นนักเทศนะถ้าเกิดบอกว่านักเทศหมายถึงผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมนะเป็นการอวยตัวเองแต่ว่าอยากจะบอกว่าการที่เราพูดได้บรรยายได้จนถึงขนาดนี้แบบไม่ต้องดูโพยไม่ดูอะไรเลยเงี้ยนะฮะก็เป็นคุณูปการมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ทำให้เราเกิดความมุ่งมั่นอยากจะไปอยู่กับท่านนะเป็นคุณูปการของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาที่ดึงเราไปนะก็มอบโอกาสให้กับเราอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็ แม่สมภาพด้วยอาจารย์สมภาพคมสันด้วยมีส่วนแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญตอนนั้นตมาเรียนม.4 ม.5 นะแล้วก็จวนจะจบม.6ตมาก็เรียนท่านอาจารย์ดร.จัญญาว่าพี่หลวงครับตอนนั้นท่านใกล้จะมาเรียนป.โทแล้วนะพี่หลวงครับผมตั้งใจว่าจะจบแค่ม.6 นะแล้วผมจะกลับไปพัฒนาเยาวชนที่บ้านตมาว่าอย่างนี้นะถ้าอาจารย์ก็บอกว่าคุณคิดอย่างเงี้ยโง่แล้วนะครับท่านพูดอย่างนี้เลยฮะเพราะท่านเห็นประสบการณ์มาแล้วไงว่ามันความพร้อมมันไม่มีหรอกนะจะไปสอนภาษาอังกฤษจะไปอะไรตัวไม่ไรเนี่ยเพราะบารมีเรายังไม่ถึงขั้นเพราะถ้าเกิดไปจริงๆอายุเราแค่23ใช่ไหม23-24ปตรีอะไรเราไม่จบแค่ม.6เนี่ยเราจะไปนะคุณคิดอย่างนี้โง่แล้วเอาละอย่างน้อยขอให้จบปตรีเรียนต่ออีก4ปีถ้าจบปตรีแล้วจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันนะทีนี้พอจบปตรีเสร็จแล้วปุ๊บกลายเป็นว่าอ้าวท่านให้อาตมามาช่วยงานทำประวัติหลวงพ่อน่ะหนังสือหนาปึกนั่นน่ะนะฮะที่ทำกันเนี่ยนะถ้าอาจารย์ดร.จัญญาเป็นคนดำเนินการที่เขียนประวัติหลวงพ่อมีอยู่เล่มเดียวแค่นั้นที่สมบูรณ์ที่สุดอาตมาก็มาช่วยเรียบเรียงมาช่วยจัดโน่นจัดนี่ไปสัมภาษณ์ฤาษีลิงดำไปอะไรตัวเป็นไรไปหมดอ่ะอาตมายังทันฤาษีลิงดำนะอาตมากับท่านอาจารย์พระมหาทวีปวัดแทนวันดีเนี่ยไปสัมภาษณ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็เมตตาให้เราสัมภาษณ์นะแต่ว่าบทสัมภาษณ์นั้นไม่สามารถที่จะเอาลงได้นะเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่นะ ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีนะไม่มีบทสัมภาษณ์นั้นในหนังสือเล่มนี้นะเนี่ยแต่มาทันได้พบกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำในตอนนั้นนะรูปถ่ายเถื่อยอะไรก็มันไม่มีอ่ะตอนนั้นอ่ะนะฮะยอมรับว่ามันยากมากเลยนะทีนี้ท่านอาจารย์ก็ย้ายไปอยู่วัดอุโมงค์นะฮะเพราะอะไรเพราะท่านไปค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดธรรมโคตรเพราะว่าเป็นที่ที่หลวงพ่อเคยอยู่ประมาณ10ปีไงใช่มั้ยฮะแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปค้นคว้าหนังสือที่นั่นไปสัมภาษณ์เจ้าพ่อชื่นไปสัมภาษณ์อะไรตัวไม่แรงต่างมากมายพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยปรากฏว่า
ท่านอาจารย์ดร.ปัญญาเนี่ยถูกชะตากับเจ้าพ่อชื่นเจ้าพ่อชื่นนี่ต่อมาเสียได้สิ้นอายุประมาณสักเท่าไหร่นะท่านอาจารย์ร้อยปีไหมน่าจะได้เนาะนะฮะเกือบ99เกือบ100เอาเป็น100ก็แล้วกันนะฮะเติมได้ว่าเอาเติมให้ชื่อนี่99แล้วก็เจ้าแม่เนี่ย88เราเติมให้เป็น100ให้มันดูง่ายดีมันสุกเสียมันสุกเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอไปอยู่ที่นั่นน่ะมันเหมือนกับฟ้าลิขิตฟ้าบันดาลไอ้คำว่าฟ้าลิขิตฟ้าบันดาลในความหมายของเราก็คือกรรมหรือบุญกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วน่ะมันจูนก็หากันเจ้าพ่อชื่นเนี่ยประทับใจท่านอาจารย์ดร.จัญญามากเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุเพราะว่าหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุก็เคยไปที่วัดอุโมงค์นะฮะแล้วก็หลวงพ่อปัญญาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยนะห่างมานานแล้วเว้นมานานแล้วกว่าจะเจอพระแนวอย่างนี้ท่านก็เลยแบบทุ่มเทมากเลยทุ่มเทนี้หมายว่าทุ่มเทในแง่ของการสนับสนุนนะให้มีการเผยแผ่ธรรมอะไรต่อมีอะไรต่างมากมายท่านอาจารย์ก็จะอาจารย์ดร.ปัญญาก็เลยปักหลักอยู่ที่นั่นเลยที่วัดอุโมงค์แล้วบังเอิญว่าความเป็นด็อกเตอร์ของท่านเนี่ยมันได้ยินไปถึงมจร.มหาจุฬาวิเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกนะฮะอาจารย์รุ่งเรืองก็เลยตอนนั้นมีอำนาจเนาะอาจารย์รุ่งเรืองบุญยรสเนี่ยท่านก็เลยมานิมนต์ให้ไปเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าคณะนะหรือว่าตำแหน่งอะไรตำแหน่งคณะบดีอะไรสักอย่างนั่นแหละของสังคมศาสตร์นะฮะแล้วทีนี้ท่านก็นึกถึงอาตมานึกถึงอาตมาว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านมหาพรมาช่วยอีกแรงนึงท่านก็โทรไปหาหลวงพ่อกราบเรียนหลวงพ่อครับพ่ออาตมาดูแลหลวงพ่อไงนะฮะอาตมาวันหลังจะได้เล่าให้ฟังว่าอาตมาได้อะไรจากหลวงพ่อบ้างอาตมาจะนอนห้องเดียวกับหลวงพ่อนั่นนะบางทีก็นอนด้วยกันบางทีอาตมาก็ไปนอนห้องข้างๆอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็ไปเรียนหลวงพ่อว่าขอตัวท่านมหามาอยู่ช่วยงานที่วัดสนดอกนะที่มหาจุฬาอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อก็บอกอนุญาตนะครับต่อมาก็เลยได้ไปที่ไปอยู่วัดอุโมงค์ด้วยกับท่านแล้วก็ทำงานมหาจุฬาไปด้วยอันนี้เป็นคุณอุปการของท่านอาจารย์ดร.จัญญาอย่างยิ่งเนี่ยผูกพันกันมานะนะฮะจนกระทั่งอยู่ได้12ปีนะฮะแล้วก็ต่างแยกย้ายกันไปที่จริงแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยนะท่านอาจารย์นรินทร์ท่านอาจารย์จรินนะฮะท่านอาจารย์ดร.จัญญาเนี่ยเราเหมือนกับเป็นวงดนตรีวงเก่านะที่เคยมีแบนด์ร่วมกันเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับ Royal Sprite นะฮะหรืออะไรอ่ะ Hot Pepper ในยุคนั้นนะหรือว่าวงชาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอเราตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ารุ่งเรืองมากนะฮะค่ายคุณธรรมของเราเนี่ยแบบโอ้โหแบบดังกระชอนเลยอ่ะภายใต้การบริหารงานของเจ้าของค่ายเนี่ยคือท่านอาจารย์ดร.จัญญาเนี่ยนะแล้วก็การสนับสนุนจากเจ้าพ่อชื่นแล้วก็หลวงพ่อเจ้าอาวาสหลวงพ่อสิงห์เนี่ยที่องค์ที่ผ่านไปนี่นะฮะนะปรากฏว่าถ้าพูดถึงค่ายคุณธรรมนะฮะ number 1เลยเบอร์1เลยนะฮะ popular เลยเนี่ยก็คือวัดอุโมงค์เพราะฉะนั้นโรงเรียนคริสต์เรจินานะฮะอะไรนะโรงเรียนเรจินาพระฤทัยดารานะฮะมงฟอร์ดเนี่ยระดับแบบดังๆท่านนั้นมาหมดเลยฮะมาจองคิวกันเลยนะฮะเสาร์อาทิตย์บางทีเสาร์อาทิตย์ไม่พอเราก็แทรกเสริมรอบพิเศษไปนะฮะเป็นวันจันทร์วันอะไรก็สุดแท้แต่เราก็ทำงานร่วมกันเนี่ยนะท่านอาจารย์นรินทร์ท่านอาจารย์จรินทร์ดร.มหาจัญญาแล้วก็ท่านอาจารย์อำพรเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะฮะมาไปอบรมต่างจังหวัดก็มีนะอย่างเช่นโรงพยาบาลอย่างเช่นวิทยาลัยสวรรค์ประชารักษ์เนี่ยที่นครสวรรค์เราก็ไปอบรมกันนะติดต่อกัน 3-4 ปีนะแล้วอยู่มาก็ด้วยความอนิจจังทุกอย่างหนีไม่พ้นต่อให้เพอร์เฟคแค่ไหนก็ตามแต่วงแตกแน่นอนนะฮะโดยธรรมชาตินะฮะนักดนตรีวงดนตรีทั้งหลายที่แตกกระจายกันไปนั้นบางทีไม่ใช่เพราะแตกคอกันทะเลาะเบาแว้งกันแต่เพราะอะไรบางอย่างที่ทำให้มีความรู้สึกว่าอิ่มแล้วพอแล้วไปกันได้แล้วคนละทิศคนละทางแล้วสนอย่างนี้นะเข้าใ
ขาก็ไปกันแล้วอย่างนี้ทีนี้ของเรานี่ก็เหมือนกันพอทำไปนะมันก็เริ่มนะแต่มายังมีความรู้สึกว่าอิ่มตัวเหมือนกันนะลักษณะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ด้วยเหตุอะไรบางอย่างที่เราต้องไปทำตรงนั้นเราต้องไปทำตรงนี้ก็ไม่สามารถจะรวมตัวกันได้มันก็เลยกลายเป็นว่านั่นไปไม่ทราบว่าณวันนี้เนี่ยค่ายคุณธรรมเนี่ยยังมีอยู่ไหมท่านอาจารย์นลินได้ติดต่อสอบถามบ้างเปล่านะฮะมีพระอาจารย์ประสิทธิ์อาจจะล่อยหลอลงไปแต่ว่ายังมีอยู่ยังมีอยู่กระร้อมกระแรมนะลักษณะเป็นงั้นมีอากรเราน้อยเราก็รับได้แค่ไปช้าเองกับเป็นลักษณะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยคือชี้ให้เห็นว่าถึงความเป็นอนิจจังเนี่ยมันไม่ไว้หน้าใครต่อให้สิ่งที่เราทำนั้นน่ะดีแค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนก็ตามแต่มันจะต้องมีเหตุที่จะทำให้ไม่จีรังและยั่งยืนมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการมาพบกันครั้งนี้เหมือนการเป็นการเปิดคอนเสิร์ตในรอบ30ปีหรือ40ปีเป็นการรวมวงนั่นแหละลักษณะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็วัยของคนที่จะมาฟังก็ไม่ใช่วัยเด็กเหมือนสมัยนั้นแล้วนะฮะมันบ่งบอกได้แล้วใช่ไหมกรุณาอย่าย้ำมากใช่ไหมทีนี้เนี่ยต้องมามองดูว่าเนี่ยเราต้องยอมรับนะสมมติว่าเราอยากจะหวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะสมัยแต่ก่อนในฐานท่านอาจารย์นลินนี่นะต่อมานี่ท่านอาจารย์ดร.ปัญญานี่จะตั้งให้เป็นฝ่ายบริหารมุกโดยเฉพาะเลยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยกับวัยรุ่นเนี่ยนำมาเอาอยู่เลยนะฮะตัวที่จะส่งมุกแล้วก็ให้เกิดความฮาในอะไรต่างๆมากมายเนี่ยไม่มีใครเกินอาตมานะฮะเพราะงั้นท่านอาจารย์ดร.ปัญญาเนี่ยท่านจะวางใจมากท่านให้เป็นประธานมุกของค่ายเลยนะ เพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว1วัยอารมณ์ความรู้สึกอะไรจินตนาการต่างๆมันหลุดจากตัวนั้นไปแล้วนะเราต้องยอมรับความจริงสมัยแต่ก่อนเราต้องดูละครนะครับเราต้องดูฟังเพลงดูหนังฟังเพลงจับแสงวัยรุ่นต่างๆมากมายเนี่ยนะเราสามารถเอาไปประยุกต์แอพพลายกับเนื้อหาธรรมะได้นะเพื่อที่ให้มันจะง่ายต่อการที่ให้เด็กมันเข้าถึงไงนะทีนี้พอมาถึงยุคนี้ปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนฮะแต่มาครั้งล่าสุดนี้ไปบรรยายให้กับเด็กชั้นม .5 ม .6 รวมกันเนี่ยที่โรงเรียนสันปะตองวิทยาคมใกล้ๆบ้านนะฮะไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นมาแต่มาก็เลยบอกไม่เอาแล้วนะขอขึ้นไปรุ่นซุปเปอร์ไฮเวทดีกว่านะซุปเปอร์แฮฟวีเวทดีกว่าคือไปชกรุ่นใหญ่ขึ้นนะรุ่นนี้แหละนะคือไม่สำเร็จแล้วฮะคือเราไม่ดูแล้วไงเราไม่ดูทำเราไม่ดูเพลงดูหนังฟังเพลงเราไม่วัยรุ่นแล้วไงพอเราไม่วัยรุ่นปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มีภาษาของเขาเข้าใจไหมฮะพอเราไม่มีภาษาของเขาเนี่ยมันก็คุยคนละเรื่องนะแล้วมันก็เลยแล้วถามว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นมันไม่ได้แล้วอารมณ์เราไม่ไปแล้วจะให้เรามานั่งเล่นเกมหรือไปดูโน่นดีนั่นอะไรเนี่ยมันเบื่อหน่ายแล้วเกิดนิพพานแล้วนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นว่าทำตรงนั้นไม่ได้แล้วถึงเราจะหวนรำลึกนึกถึงด้วยความอาลัยวอนยังไงเราก็ต้องปลงแล้วเพราะกลับไปอย่างเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมก็เหมือนอย่างที่ว่าสมมุติว่าอะไรอ่ะนักร้องดังๆในยุค90อะไรเงี้ยเดินไปบนสนามบินเดินที่สนามบินจะมีคนมาเย้ยวเย้ยวเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่ารุ่นนั้นมันหมดไปแล้วมันเฒ่าแก่แล้วมันปลงกันหมดแล้วกูไม่เย้ยวอีกแล้วเพราะว่ากูก็ปลงเหมือนกันอะไรใช่ไหมมันก็จะมีรุ่นใหม่ไงลิซ่าไปอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เราผ่านไปสัก20ปีลิซ่าไปไหนคนก็ธรรมดาแล้วนะเพราะงั้นอันนี้จังก็ไม่เว้นแม้แต่ลิซ่าใช่ไหมฮะโดนกันทั่วหน้าหมดเลยนะเพราะงั้นธรรมะเนี่ยมันสากลจริงๆนะดังนั้นอันนี้คือเล่าถึงความสัมพันธ์ที่อาตมาได้ทำงานร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านอาจารย์ดร.ปัญญาท่านจรินท่านนรินเนี่ยอย่างท่านนรินเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยถามว่าทำไมดูแลดีมากนะฮะท่านนรินนี่ไม่ต้องพูดถึงสุดยอดเลยนะครับที่จริงแล้วอาตมาไม่ให้ท่านได้ออกอะไรเลยนะแต่ท่านก็พยายามนะฮะกันอาตมาว่าไม่เป็นไรท่านอาจารย์ไม่เป็นไรคืออาตมาจะออกค่าใช้จ่ายให้หมดทุกอย่างในรอบนี้แต่มาก็เตรียมมาพอสมควรนะแต่ท่านบอกว่าไม่ได้ฮาร์ปฮาร์ปคืออเมริกันแชร์นะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นงั้นเนี่ยคือเราทำงานด้วยกันเรารู้ไง
จิตของเรามีมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับท่านจรินไปเจอกันที่ DC นะฮะวอชิงตัน DC เนาะท่านก็พาตมาเที่ยวนะตามคำบัญชาของทางท่านอาจารย์ดร.จัญญาท่านก็ดูแลอย่างดีมากแต่ว่าตมาเหนื่อยนะฮะเหนื่อยตรงที่ว่าเดินตามท่านไม่ทันนะคือ1อายุเราเนาะ61 2น้ำหนักของเรานะฮะมันต้องแบกภาระน้ำหนักมากเลยนะแล้วอาจารย์ทำไมท่านอาจารย์เดินช้านะแล้วท่านก็มาดูที่รองเท้าเราเนาะเอ้ารองเท้าท่านอาจารย์ไม่มีหุ้นส้นหุ้มส้นนี่หุ้มส้นนี่มันถึงช้าท่านอาจารย์ใช้รองเท้างี้ไม่ถูกนะครับอาจารย์ต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่เขาจะเปลี่ยนยังไงก็เดินมาอย่างนี้แหละงั้นท่านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะตามพยายามตามไปเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราตามกันไปถ้าแกเข้าซอกเข้าหลืบอะไรพวกเนี่ยเราก็ต้องไปถึงตัวนั้นก็ยามมองซ้ายมองขวาหาให้ได้กว่าจะตามไปนะอันนี้คือเวลาเราไปกับท่านจรินแล้วเราก็ต้องทำใจตรงนี้ลักษณะอย่างนี้นะสรุปแล้วก็คือท่านเทคแคร์ดีมากเลยนะให้ไปนอนที่ห้องของท่านนะห้องที่ท่านนอนนะยอมรับจริงๆว่ามันงานเนาะนะฮะถ้าอาจารย์นรินทร์นี่ท่านเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมชาติมากกว่าตมานะห้องนี้ตมาว่าประมาณนี้นี่ขีดตรงนี้นะไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็มีห้องน้ำตัวนั้นนอนกันสี่รูปนอนกันสี่รูปแล้วก็อุดอู้กันอยู่ตรงนั้นนะฮะคือปกติแล้วตมาก็ไม่ชอบนอนในลักษณะงั้นเป็นคนที่กลัวความแคบนะฮะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยทนนอนไว้ฮะจนกระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไหนไปไม่ใช่เป็นห้องที่วัดห้องที่วัดนะครับวัดไทยนะครับเพราะว่าแขกเยอะไงปกติเขาก็ไม่อย่างนั้นหรอกแต่หมายว่าแขกมันเยอะไงแต่มาตอนแรกว่าจะไปขอนอนในโบสถ์โอ้ยใครบอกอาจารย์เขาจะไปเปิดโบสถ์ให้อาจารย์นอนหรอกนะครับเพราะในโบสถ์แล้วก็มีของมีค่าเยอะไงนะก็เลยทนไปเงี้ยก็หลับไปนะก็ลุงเช้ามาแล้วก็นั่งรถไปก็ท่านสุดสาครนี่กันนะครับไปฮะท่านศรีสมุทรอ่ะท่านศรีไปเมืองอะไรนะไปนิวยอร์กไงไปนิวยอร์กไปบัฟฟาโลกันไปบัฟฟาโลนะแล้วก็เสียใจอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปที่บัฟฟาโลยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยควายเนี่ยนะฮะเสียดายมากเลยเดี๋ยวค่อยๆหาโอกาสแล้วกันนะฮะนะก็เอาเป็นว่าได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่ตมามีกับท่านอาจารย์ดร.จัญญานะฮะแล้วก็ตมาก็มีโอกาสอยู่วัดมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะโยมนะอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าอยู่วัดอุโมงค์เนี่ย12ปีเต็มเลยยาวเลยฮะนะฮะแล้วก็พอดีว่าเจ้าวาดวัดสังคยอมเนี่ยมันไม่มีนะฮะมีแต่เนนตัวใหญ่ๆอยู่รูปหนึ่งนะอายุมากแล้วแต่ว่าแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนไม่ค่อยรู้อะไรเป็นเด็กชาวบ้านอะไรเงี้ยธรรมดาทีนี้ชาวบ้านกรรมการก็เลยขึ้นไปขอหลวงพ่อดลเทพนะแล้วทีนี้หลวงพ่อดลเทพก็ไม่รู้จะให้ใครมาเพราะตมาทำงานถวายหลวงพ่อดลเทพไปเทศไปบรรยายอบรมเด็กอะไรเงี้ยนะขึ้นไปใช้สถานที่ของหลวงพ่อก็บ่อยนะหลวงพ่อท่านก็ให้เลขาโทรมาตมาก็แปลกใจนะแล้วหลวงพ่อก็พูดตมาว่าวันที่23พฤศจิกายนเนี่ยนะ48ให้ไปอยู่ที่วัดสังคยอมหน่อยนะพ่อไม่มีเจ้าวาดไปอยู่ดูก่อนถ้าไม่ชอบจริงก็ค่อยกลับมาอยู่ที่เดิมมาอยู่ที่วัดอุโมงค์เนาะท่านก็บอกตมานะแล้วทีนี้ตมาก็ฟังไว้นะแล้วก็เสร็จแล้วจริงๆแล้วตมาบอกท่านนะบอกว่าเอ๊ะหลวงพ่อผมคงไม่พร้อมที่จะไปอ้าวถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรหาใครก็ได้ไปลูกศิษย์ลูกหาตมาก็หาพระรูปหนึ่งไว้เป็นคนเชียงรายนะแล้วเสร็จแล้วพอถึงวันเนี่ยลืมไปเลยเขาก็ขึ้นไปรับที่หลวงพ่อเนาะพอขึ้นไปรับที่หลวงพ่อเสร็จแล้วเนี่ยกรรมการเอารถแล้วไป 2-3 คันแล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อก็บอกโทรให้เลขาโทรมาอีกแล้วก็หลวงพ่อพูดว่าเอ้ามีไหนพระที่จะให้ไปอยู่
เอ้าหลวงพ่อผมลืมเอาตัวลงไม่มีเหรอครับผมลืมไม่มีครับเอ้าทางงานท่านนั่นแหละไปเห็นนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้างบนนั่นน่ะเขาเอาพระลงมา2รูปแล้วเอาลงไปข้างล่างนั่นน่ะลงไปที่วัดสังขยอมนะได้ข่าวว่าสองรูปไม่แต่มาไปทีหลังเพราะว่ามาคนละที่กันเขาขึ้นไปรับหลวงพ่อบนพระบนดอยใช่ไหมแล้วก็ไปวัดสังขยองเขาต้อนรับขับสู้กันโปรยเขาตอกดอกไม้กันแบบทางเหนือนะฮะเดินพรมแดงเลยนะสองรูปนั่นนะแล้วเสร็จแล้วพอตมาสอนหนังสือเสร็จที่มหาจุฬานะตมาก็เหมารถแดงนะ300 บาทนะสมัยนั้นนะครับแล้วก็เหมารถแดงไปมันก็โผล่เพลย์เลยนะแล้วไปถึงก็ลงที่หน้าวัดสังขยอแล้วตมาเดินเข้าไปแล้วเขาปรากฏว่าเขากลับบ้านกันเกือบหมดแล้วมันมีกรรมการอยู่ 2-3 คนแล้วก็ถามตมาว่าท่านมาทำไมนะท่านมาธุระอะไรตมาก็บอกความจริงว่าหลวงพ่อดอยสุเทพให้มาตมามาอยู่ที่นี่เอ้าแล้วพระ2รูปนั่นล่ะตมาก็มองเข้าไปข้างในศาลาเออมีพระ2รูปจริงๆด้วยนะที่เขามาอยู่ก่อนนะฮะเอาไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันได้3รูปเนี่ยตมาก็อยู่ตรงนั้นนะทีนี้อยู่ไปปรากฏว่าพระ2รูปนั้นบวชแค่2พรรษา3พรรษาอะไรเงี้ยเราในตอนนั้นเราก็อายุพรรษาเราเยอะอะไรเงี้ยเอาไปมาก็ในที่สุดกลายเป็นตัวจริงนะฮะกลายเป็นตัวจริงขึ้นมาก็เลยได้อยู่ตรงนั้นพออยู่มาสักพักหนึ่ง2รูปนั้นก็ไปเลยนะฮะเพราะว่าอายุพรรษาเขาน้อยแล้วไม่ใช่เราไล่เขานะแต่เขารู้ตัวเขาเองว่าเขาไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยนะแล้วตมาก็อยู่ที่นั่นโยมเชื่อไหมเลข12เนี่ยมันเป็นเลขที่แบบจะว่าเป็นเลขมงคลก็ไม่ใช่แต่มันเป็นความบังเอิญอยู่วัดอุโมงค์12ปีจากเชียงใหม่มาหาวัดสังขยอมกิโลที่24หาร2 12นะฮะเลขที่วัดหมู่ที่นะฮะหมู่ที่2เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเลขที่วัดอะไรหมู่3เอ๊ะเลขที่วัดเอ๊ะตมาลืมนะฮะเออวัดสังขยอมอ่ะนะฮะเออนั่นน่ะเออลองดูดิลองดูสิคือทุกอย่างมันจะลงตัวที่12น่ะดูที่เลขที่วัดสังขยอมอะไรนั่นลองดูดิจำได้ไหมลองดูดิเลขที่วัดสังขยอมข้าสันปะตองวัดสังขยอมถนนเชียงใหม่หางดงนะฮะฮะไม่ใช่อันนั้นมันรหัสอย่าไปดูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเว้นเอาไว้ทบทวนวันหลังก็ได้นะลักษณะอย่างนั้นนะเอาไว้วันหลังนะฮะไม่เล่าหมดอ่ะนะทีนี้ตัวเลขนี้ติดไว้ก่อนนะตัวเลขนะติดไว้ก่อน เพราะมันเกิดลืมขึ้นมาอย่างกระทันหันนะ อันนั้นมันรหัสไปรษณีย์ฮะอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะทีนี้เสร็จแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่ท่านอาจารย์ก็ท่านก็ไปแวะในระยะหลังๆมานะโยมจุไลก็ไปนะฮะส่วนโยมแตนนี่ไปแค่หน้าวัดนะฮะไม่ได้เข้าวัดเลยใช่ก็มาก็ค่อนข้างพัฒนาพอสมควรนะถ้าอาจารย์ท่านไปเห็นโยมที่เขามาวันพระเนี่ยก็ไม่เยอะในขนาดประมาณเนี้ยนะฮะเยอะมากที่สุดก็คือ12 13คนนะเป็นชุมชนเล็กๆไงนะฮะยกเว้นว่าวันพระใหญ่ๆที่เป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษานี่จะมาเยอะวันสงกรานต์อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าปกติก็เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยฮะเพราะงั้นตมาคุ้นชินมากกับการบรรยายเนี่ยไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่มีคนฟังแค่นี้นะฮะนะครับเพราะว่าเราชินมาแล้วไงนะแล้วก็ถ้าอาจารย์ไปเห็นแล้วท่านก็ประทับใจบอกว่าโอ้โหมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของท่านที่นี่เลยท่านบอกว่าคนที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเยอะอะไรล้นหลามอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาท่านก็มีความสุขกับการทำหน้าที่นะฮะปฏิบัติศาสนกิจหน้าที่ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ท่านก็สนับสนุนตมามาโดยตลอดทั้งให้กำลังใจบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างนะตอนนี้ตมาก็ตั้งใจไว้ว่ากลับจากนี้ไปตมาจะทำเหมือนอย่างที่นี่เพราะที่ผ่านมาเราไม่มีความพร้อมในเชิงกายภาพไม่มีความพร้อมในเรื่องของห้องน้ำไม่มีความพร้อมในเรื่องของ
ศาลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เรามีความพร้อม 100% แล้วเพราะฉะนั้นเหลือแต่การลงมือทำกิจกรรมอย่างแท้จริงคือถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มจากคน2คน3คนอะไรเงี้ยนะมันก็น่าจะดีนะแต่มาว่านะทำไปเถอะอย่างถ้าอาจารย์เนี่ยท่านไม่สนเรื่องคนฟังอ่ะนะครับโยมโยมเชื่อไหมหนังสือต่างๆที่เขาถอดมาจากเทปที่หลวงพ่อพูดเนี่ยท่านมานั่งพูดที่ลานหินโค้งอ่ะนะฮะที่สวนโมกอ่ะนะบางทีเนี่ยมีคนฟังแค่2คนแต่ท่านพูดนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหลวงพ่อพุทธทาสนะฮะนะฮะเห็นไหมโยคือท่านครับสมัยที่ปูเสือใช่ไม่มีท่อนไม้ค่ะคือท่านไม่สนใจเรื่องปริมาณคนฟังเพราะท่านมองวิสัยทัศน์ของท่านไกลไปถึงข้างหน้าว่าเมื่อถอดเป็นตัวหนังสือมาแล้วเป็นการหนังสือแล้วมันจะทำให้คนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านได้อ่านกันนะเพราะงั้นไม่มาติดประเด็นเรื่องว่าคนฟังมากคนฟังน้อยอะไรอย่างนั้นไม่สนใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำไปอย่างต่อเนื่องนะวิริยะนะทุกขมัจเจตินะคนที่จะพ้นจากความทุกข์อะไรทั้งปวงมันต้องอาศัยความเพียรทำไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยต่างๆมากมายทำด้วยหัวใจแล้วมันก็ไม่หยุดใช่ไหมเพราะงั้นอย่างที่อาจารย์ดร.อุทิศสิริวัลพูดไว้นะพระพุทธเจ้าไม่แรงน้ำใจหรอกสำหรับคนที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาวันหนึ่งมันต้องได้อะไรสักอย่างนะถึงไม่ได้ตอนนี้เราก็ได้ไปเรื่อยๆคือได้ความสุขได้อะไรต่างๆมากมายลักษณะเป็นอย่างนี้นะเหลืออีกประมาณสัก10นาทีจะมีคำถามอะไรไหมในห้องส่งเนี่ย คือมีเรื่องเล่าเยอะแหละนะฮะคือหมายความว่ามันยังอยู่อีกนานไง5เดือนเนี่ยใช่ไหมยังอยู่อีกนานเพราะงั้นเนี่ยเราก็คุยไปได้เรื่อยๆตอนนี้ไม่ต้องดูโพยไม่ต้องอะไรสักอย่างแล้วนะ from bottom of my heart ได้ข่าวว่าที่จะชิงตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องมีการเทศนาโวยพรเป็นคำเงินไม่ทราบว่าท่านไปบีใครมาหรือเปล่าไม่ใช่คืออย่างนี้ฮะคือกรณี3รูปเลยนะกรณี3รูปที่ไปก่อนหน้าเราเนี่ย2รูปเนี่ยรวมกันมาเป็น3เนี่ยนะเขาเป็นพระหนุ่มอพรรษาแค่1 2แล้วก็อีกรูปหนึ่ง3หรือประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ใช่พระพื้นเมืองนะไม่ใช่ออริจินอลนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนพื้นเมืองเหนือเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือความเป็นเมืองแท้ๆต้องให้พรเป็นนะฮะคำว่าพรไม่ใช่แค่ยถาสัพพีจะยกตัวอย่างให้ฟังเอวังหนตุดีแหละอาจารย์นายนี่ก่อนจะยถาสัพพีนะจะต้องขึ้นตรงนี้ก่อนอินโทรดักชันตรงนี้ก่อนนะฮะเอวังหนตุดีแหละอาจารย์นายในวันนี้ก็หากเป็นวันดีดีที่อันวิเศษปราลบเหตุการณ์มาฟังพระธรรมเทศนาของอาตมาในวันนี้บัดนี้มูลสตาทั้งหลายไม่มีคุณโยมอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆใช่ไหมนะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีการกล่าวไร่รำหรืออะไรต่างๆก่อนแล้วมันถึงจิตถึงใจเวลาจะอุทิศส่วนบุญไปให้ใครเนี่ยจ่าหน้าซองพร้อมถึงแน่นอนรับประกันคุณภาพ 100% นะฮะคือถ้ายถาสัพพีเนี่ยบางทีมันไม่มีชื่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าให้ทานแบบทางเหนือเนี่ยใครเป็นคนส่งใครเป็นคนรับใช่ไหมพระเนี่ยทำหน้าที่เป็นบุตรไปรษณีย์นะเอาสมัยไหมอาจารย์ไหนๆก็ไหนๆเอาสมัยอ่ะย้อนตัวอย่างใช่ไหมโอเคอ่ะเอวังหนตุดีแหละอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีดีที่อันวิเศษอันประเสริฐเหตุว่าเป็นวันใกล้วันเกิดของคุณกัญญาคุณกัลยากัลยาณว่องทิพย์คงคาวาสนีแต่ดีๆบัดนี้มูลศรัทธาคุณกัลยาหรือพี่แตนว่องทิพย์คงคาก็ได้สนงคงควายตกแต่งน้อมนำมายังทุปบุพาราจาดงดอกขอตอกดอกไม้และลำเตียนพร้อมก็โดยจตุปัจจัยดอลล่าทั้งหลายน้อมนำมาเกณฑ์ทาตั้งหน้าเป็นตานแด่พระรัตนตรัยตนผ่านแผ่วพระเจ้าแก้วสามประการเพื่อจักหมายอุทิศฝากพระลานาบุญกุศลตั้งหลายมวลฝูงนี่ไปหอดไปเติงไปถึงยังเจ้ากรรมในเวียนยังปอกเกิดไม่เกิดยังเทวบุตรเทวดาประจำตัวตนกายาเคหาอ่อนเอื้อนของเจ้ามูลศรัทธาวาสนีแต่ดีๆด้วยเตจะพลานาบุญกุศลตั้งหลายมวลฝูงนี้จงได้ไปหอดไปเติงไปถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นเฮือได้รับสาบเฮือได้กิน
ฮือได้บริโภคเฮือพ้นจากที่ยากเฮือพรากจากที่พรานเฮือได้สุขสำราญบนสวรรค์ชั้นฟ้านั้นจุงจักมีแต่งแต่ดีลีบ่ต่อแต่อันร้อนว่าบุญกุศลนี้ได้ไปฮอดไปเติงไปถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นจุงได้มีเมตตาไหวหน้ามาปันจกปันใจอำนวยเอ่ยใจเฮือเจ้ามูลสัตตาตั้งหลายจุผู้จุคนจุงได้พ้นไปจากเสยยังข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อนั่งเมื่อยืนเมื่อเกี่ยวเมื่อกินเมื่อเตียวเมื่อเลี้ยวเมื่อพอข้อเมื่อคืนเมื่อหันข้อเมื่อวันเมื่อหู้ข้อเมื่ออูเมื่อจ้าข้อต่างๆนานาจุงได้กลับกลายเป็นจบปีจบเดือนจบวันจบยามนั้นจุงจักมีแต่งแต่ดีลีอายุวัตโกก็ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนยาวให้ปล่อยขบเข้าไปทราบพระวสาธนาวัตโกเมื่อมีสมบัติมังมุนตุนเต้าสิริวัตโกเมื่อมีสิริสีสง่ามิ่งควันเป็นที่เล็งแลดูแก่หมู่คนและเทวดาทั้งหลายยะสวัตโกเมื่อมียอดอำนาจผ่าแปรขศึกศัตรูทั้งหลายทั้งมวลพละวัตโกเมื่อมีกำลังกายกำลังใจไรโลคาพยาธิมาเบียดเบียนวันวัตโกเมื่อมีวันผิวขาวใสญาติเป็นที่หุ้มมักไฝ่ปิยาแปลงเป็นที่พึงอกปตาแก่หมู่คนและเทวดาทั้งหลายสุขวัตโกโหตุสัพพตาเมื่อมีความสุขกายสุขใจอยู่กำจูตัวตนไปใจใจอยู่ดีกินดีมีสลีทีค่ะอายุมั่นขวัญยืนยาวอยู่กำจูวรพุทธศาสนาฮือจิรัตการนายาวนานนั้นจุงจักมีแต่งแต่ดีลีสพีติโยวัจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตตันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังนั่นพอเสร็จแล้วครูสลาให้ผ่าน3นะครับ3ผ่านเลยเอางั้นก็เลยได้เป็นเจ้าวาดไงในขณะที่2รูปนั้นให้ไม่เป็นเพราะเป็นพระภาคกลางฮะยังใหม่ด้วยนะฮะเพราะงั้นมันพิสูจน์กันตรงนี้วัดกันตรงนี้ดำมาเลยเข้าวินเลยนะฮะผ่านรอบออดิชั่นได้อย่างสบายก็เลยได้เป็นเจ้าวาดนะฮะเนี่ยของเนี้ยมันเขาต้องการของแท้ไงของแบบออริจินอลของแท้แล้วสดาไปอย่างนั้นนะตอนสงกรานต์เนี่ยมันเหนื่อยมากกับการนั่งให้พรเนี่ยนะมันร้อยกว่าครอบครัว200กว่าครอบครัวบางทีเข้ามา 2-3 คนบางทีคนเดียวๆเนี่ยยืนรอเป็นแถวเราก็ต้องบรรยายอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้พรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยต้องติดทีติดเทอร์โบไงต้องสปีดอย่างเร็วนะคือมันช้าไม่ได้ฮะมันต้องไวมากเพราะเราต้องทำเวลาไงนะต้องทำเวลาพอสมควรบางทีเนี่ยเขาไม่พร้อมไงเขายังไม่พร้อมเขามาถึงปุ๊บเขาต้องจัดใส่ถาดใส่อะไรตัวไม่ไรเนี่ยเขาก็ต้องรออะไรเงี้ยนะเหนื่อยฮะยอมรับว่าเหนื่อยเราจะนำเสนอเขามากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไล่เราอีกนะทำไมทุกเจ้าเรื่องมากแล้วเกินให้พรแค่นี้ก็ให้ไม่ได้อะไรคิดใช่ไม่ใช่ครั้งเดียวนะมันจะมีสงกรานต์นะมีเข้าพรรษานะแล้วก็มันมีอะไร 2-3 งานเนี่ยนะฮะจะต้องเจออยู่เรื่อยๆนะเพราะงั้นต้องมีความอดทนสูงมากเป็นเจ้าว่าทางเหนือนี่เขาเรียกว่าตุ๋งกวยฉลากต่างกวยฉลากอีกทางเหนือนี่เขาเรียกเจ้าว่าตุ๋หลวงตุ๋นี่แปลว่าพระนะทีนี้พระที่เป็นเจ้าวาดส่วนใหญ่บักมักจะบอกว่ามันตกกอไก่ไปตัวหนึ่งตุ๊กหลวงก็คือตุ๊กใหญ่นั่นเองแล้วสลับไปกันอ้าว next question โยมจุไรถามละหนึ่งคำถามโยมอะไรจะถามต่อเดี๋ยววันหลังต้องไล่ชื่อหมดอ่ะคือโยมที่ใส่หมวกชื่ออะไรฮะไม่ใช่เอาคือชื่อก่อนชื่อเล่นก่อนก็ได้ชื่อเล่นฮะโยมตุ่มพยายามจะจำถ้าเกิดถามอีกอย่าว่ากันนะเพราะว่าเมมโมรี่มันเต็มแล้วโยมตุ่มโยมตุ่มจะนึกถึงราชบุรีโอเคต้องเอาชื่อจังหวัดกำกับนะครับมันถึงจะโอเคโยมตุ่มเนี่ยต้องนึกถึงราชบุรีโอเคโยมมาชื่ออะไรฮะเป็นคนเมืองอาจารย์เอาเป็นคนที่ไหนน่ะเชียงใหม่อ๋อเป็นคนเมืองเนี่ยกันนะที่บันเตียนคือปอนตะกี้ในหูหมอนฟังตาจันไว้ตันนี่ยมต้อยเนาะยมต้อยอะไรยมมีท่านน่ะสุภานีค่ะมีชื่อเล่นไม่มีชื่อเล่นนะฮะสุภาสุยมสุเนาะสุราษฎร์ธานีอันนี้
โอ่งราชตุ่มราชบุรีอันนี้เป็นสุราษฎร์ธานีฮะขออันนี้ครับขออ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวค่อยอัดพิเศษเอานะอันนี้โยมพรทิพย์นะนี่จำได้คุณโยมแม่ชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเล่นฮะโยมนิดนะโยมนิดเดี๋ยวพยายามจำไว้นะแล้วก็สองนิดนะนิดตายานนิดอีกดูแลแมวอ่ะนิดตายานอ๋อนั่นอีกคนหนึ่งเนาะอันนี้นิดที่วัวให้เมื่อวานเนี่ยอ๋อไปซื้อแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มีโยมเปิ้ลเนาะโยมเปิ้ลแล้วเสร็จแล้วโยมอะไรฮะโยมจ๋าโยมจ๋าใช่ไหมโยมจ๋าโยมชื่อชดาแต่โยมจ๋าต้องยันแบบได้จะต้องแต่นี่เป็นประธานโยมเปิ้ลจะต้องค่อยๆจำไว้เป็นรองประธานเป็นเลขาหรอมีใครมีสามีชื่อคุณหวางมั่งสว่างไหมวางหลังสีเอามีคำถามอะไรอีกไหมเนี่ยมีไหมฮะหรือว่าจะกักเอาไว้ในวันหลังบ้างวันหลังดีกว่าเนาะเอาละธรรมะจะเริ่มเย็นเนี่ยแต่ว่าธรรมะต้องไปเคลียร์พื้นที่ก่อนตอนนี้ความพร้อมคือขี้วัวได้มาแล้วโดยโยมนิตยาเมื่อวานนี้วัตถุดิบก็มีนะครับแบคทีเรียก็ไปขายอ๋อที่ว่าสารจุลินทรีย์นั่นแหละไม่เป็นไรเราจริงๆแล้วตัวสารจุลินทรีย์ตัวช่วยย่อยสลายเนี่ยแค่เพิ่มปริมาณความเร็วลดวันลงแค่นั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็ใช้ขี้วัวนี่แหละถ้าสมมติเราทำไปนะเราทำไปมันมีสูตรของมันอยู่ถ้าสมมติเราทำไปได้สัก2วันเนี่ยเราเอามือเนี่ยซุกเข้าไปลงไปสัก2คืบนะถ้ามันร้อนจัดนี่แสดงว่ามันเริ่มทำงานแล้วใช้ถุงมือหรือไม่ต้องใช้ถุงมือเราจะไปสู่ความร้อนไงแล้วทีนี้พอมันร้อนจัดนี่นะแสดงว่าจุลินทรีย์มันเริ่มทำงานแล้วการย่อยสลายได้เกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่ขาดไม่ได้คือขี้วัวกับน้ำเราต้องรดให้ทั่วเลยแล้วมันจะไวมากเลยแต่มาทำที่วัดโอกองพเนินเทอทึกกลับไปนี่ก็สามารถที่จะตักขึ้นมาใส่กระสอบขายได้เลยนะที่วัดเนี่ยเยอะมากเลยแล้วขี้วัวมันถูกฮะนะกระสอบเบิ่มเลยนะใหญ่กว่านี้อีกนะนะ25บาทไม่ถึงดอนนะฮะอันนี้ก็ถูกเหรอต่อถุงนี่นะอ๋อเหรอมันมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราจะให้มันถูกกว่านี้คือซื้อควายมาเลี้ยงเอาสักตัวนึงจำแล้วไม่มีคนเลี้ยงนะบอกให้โยมบอกให้โยมนิติยาว่าเลี้ยงแมวลวดเลี้ยงควายไปด้วยเพื่อเอาขี้ควายลักษณะเป็นอย่างนั้นเอาสรุปแล้วก็คือวันนี้เนาะถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกออนไลน์จากวัดพุทธปัญญาซึ่งโดยความเมตตาของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนนะแล้วก็ต้องขอแสดงความนับถือกับท่านอาจารย์นรินโทดร.นะที่ได้เป็นผู้ช่วยหลายอย่างกับท่านอาจารย์นะโอกาสที่ตมาได้มาวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทั้งที่อยู่ในตรงนี้กับทั้งที่อยู่ทางบ้านฟังออนไลน์อยู่ณขณะนี้ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำมานั้นจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพระละปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่สิ่งที่ดีงามตามที่ทางมุ่งวาดปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านจงได้มีสุขภาพกายพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปและตลอดไปด้วยเทอญ